ผู้แทนโคราชเพื่อไทย8กุมภาที่ผ่านมามีทหารใช้อาวุธสงครามฆ่าพี่น้องประชาชนคนโคราชท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติที่เสียชีวิตของคนรักในครอบครัวและขอประณามผู้ก่อการร้ายครั้งนี้อีกทั้งขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลท่านผบ.ตร.ผู้ว่าวิเชียรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเหยื่อจากการกระทำของจากข้างปืนโหดในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องที่กองทัพนั้นมักพูดอยู่เสมอโปรดฟังอีกครั้งครับท่านประธานมักจะพูดอยู่เสมอขีดเส้นใต้ภารกิจหลักของกองทัพคือเน้นความมั่นคงของประเทศอ้าวท่านประธานครับแล้วทำไมล่ะครับจากข้างปืนโหดปล้นอาวุธปล้นได้มากขนาดนี้ปล้นได้ง่ายขนาดนี้นี่มาคนเดียวท่านประธานถ้ามา30 40คนไม่ขนรถถังไปหมดกองทัพหรอครับท่านประธานครับท่านนายกไปโคราชบ้านผมเดินให้กำลังใจโบกไม้โบกมือทำนิ้วสัญลักษณ์มินิฮาร์ทให้สัมภาษณ์ว่าการรักษาความปลอดภัยทำดีอยู่แล้วไม่ได้ละหลวมแต่อย่างใดท่านประธานครับผมถามท่านประธานถ้าไม่ละหลวมจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอครับกองทัพพูดอยู่เสมออะไรอะไรก็เรื่องของกองทัพไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนแล้วทหารกับทหารทำธุรกิจขัดผลประโยชน์กันยิงกันแล้วชาวบ้านเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับท่านไปยิงชาวบ้านตายอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเกี่ยวด้วยกับกองทัพไหมครับจึงนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสังขยาณาได้ยังครับกองทัพครับทำได้ยังครับให้โปร่งใส